รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่อาชญากรรมลดลงได้เพราะดนตรีคลาสสิกในปี2001ตำรวจจากหาดเวสปาล์มได้ทำการเปิดเพลงของโมซาร์ทและเบโธเฟนบริเวณหัวมุมถนนที่มักเกิดอาชญากรรมบ่อยๆผลปรากฏว่าคดีต่างๆลดลงเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในปี2005เองก็ได้มีการเปิดเพลงคลาสสิกในรถใต้ดินที่เมืองลอนดอนผลปรากฏว่าจำนวนการก่อความรุนแรงทั้งทางกายและคำพูดมีปริมาณลดลงถึง 33% นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าดนตรีคลาสสิกสามารถกล่อมกล่าวจิตใจคนและลดความรุนแรงได้Gen Z and Classical Music